สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องคำศัพท์และบทสนทนาในร้านกาแฟกันนะคะคำว่าร้านกาแฟภาษาจีนเราเรียกว่าคาเฟ่เตี้ยนคาเฟ่เตี้ยนร้านกาแฟเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันเลยค่ะชาชาชารุ่ยชารุ่ยชาชาเขียวหน่ายชาหน่ายชาชานมคาเฟ่คาเฟ่กาแฟคาปูชิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่หมอค่ะหมอค่ะม็อกค่านาเทียนาเทียลาเต้หนงซัวหนงซัวเอสเปรสโซ่美式咖啡美式咖啡กาแฟอเมริกาโน่เฮยคาเฟ่เฮยคาเฟ่กาแฟดำต่อมาค่ะเรามาก็มาเรียนเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องดื่มกันค่ะคำแรกปิงปิงเย็นเลอะเลอะร้อนต่อมาคือลักษณะนามของแก้วค่ะอ่านว่าอี้เปยอี้เปย1แก้วเวลาที่เราเข้าไปในร้านกาแฟใช่ไหมคะก็จะมีขนาดของแก้วให้เราเลือกหลากหลายขนาดเลยเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของแก้วกันค่ะเฉียวเปยเฉียวเปยแก้วเล็กจงเปยจงเปยแก้วกลางต้าเปยต้าเปยแก้วใหญ่เธอต้าเปยเธอต้าเปยแก้วใหญ่พิเศษต่อมาเราจะมาเข้าสู่บทสนทนาในร้านกาแฟกันแล้วนะคะ A คือพนักงานขายส่วน B คือลูกค้าค่ะ你要喝点什么你要喝点什么คุณต้องการสั่งเครื่องดื่มอะไร我要一杯拿铁咖啡我要一杯拿铁咖啡ฉันต้องการกาแฟลาเต้1แก้ว你要冰的还是热的你要冰的还是热的คุณต้องการแบบเย็นหรือแบบร้อน我要冰的我要冰的ฉันต้องการแบบเย็นเชียร์ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ